นอข่าวโดยสำนักข่าว INN11 นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะนายกรัฐมนตรีไม่ตอบต้องเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่ขณะที่สนธิรัตน์ขอหารือภายในพรรคก่อนหลังพรรคประชาธรรมไทยถอนตัวร่วมรัฐบาลคุณน้ำอ้อยขอเขียนกลางรายงานค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะต้องเปลี่ยนตัวผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือไม่หลังนายพิเชษฐ์ สถิตรัชวาลหัวหน้าพรรคประชาธรรมไทยถอนตัวจากการร่วมรัฐบาลเนื่องจากไม่พอใจที่ร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้ประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลที่เปรียบพรรคเล็กเป็นลิงรอกล้วยโดยกล่าวสั้นๆว่าไม่ได้ยินและเอามือป้องหูด้านนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานในฐานะเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐกล่าวว่าทางพรรคกำลังพิจารณาหารือกันอยู่ส่วนจะสามารถพูดคุยกับนายพิเชษฐ์เพื่อให้กลับมาร่วมรัฐบาลได้อีกครั้งหรือไม่ก็ยังต้องหารือกันก่อนขณะที่จะเปลี่ยนตัวผู้ประสานกับพรรคเล็กหรือไม่ก็ต้องมีการหารือกันอีกครั้งเช่นเดียวกันเพราะเรื่องดังกล่าวเพิ่งเกิดขึ้นน้ำอ้อยขอเขียนกลางผู้สื่อข่าว INN รายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะที่วราวุฒิเชื่อพรรคแกนนำเคลียร์ประชาธรรมไทยได้มั่นใจรัฐบาลอยู่ครบเทอมขณะเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญขอให้เป็นหน้าที่ของสภานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวถึงกรณีที่พรรคประชาธรรมไทยประกาศออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเขาว่าเชื่อว่าพรรคแกนนำสามารถหาวิธีพูดจากันได้เวลาทำงานอาจจะมีการกระทบกระทั่งกันบ้างแต่หากมีการพูดคุยทำความเข้าใจกันก็น่าจะจบได้ด้วยดีส่วนกรณีที่นายสัตวแพทย์ธีทัศน์เกียรติลดารมย์ส.ส.พรรคพลังประชารัฐปล่อยคลิปที่คาดว่าเป็นการซื้อขายตำแหน่งในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นจบลงไปแล้วเพราะผู้ใหญ่ได้มีการพูดคุยกันและยืนยันว่าพรรคชาติไทยพัฒนาและพรรคพลังประชารัฐยังมีความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและไม่มีปัญหาและเชื่อเขาว่ารัฐบาลจะอยู่ครบเทอมเพราะปัญหาปากท้องที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเฉพาะปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมต้องเร่งแก้เพราะถ้าปล่อยเวลาผ่านไปปัญหาด้านนี้จะเพิ่มมากขึ้นส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นขอให้เป็นหน้าที่ของสภาและก็ทำประชามติออกมาเขาว่าจะเป็นอย่างไรทั้งนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันถึงการตั้งกรรมาธิการที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนของกรรมาธิการแก้ไขพืชผลทางการเกษตรนั้นพรรคชาติไทยพัฒนาได้ตั้งนายณัฐวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.จังหวัดสุพรรณบุรีเข้าไปทำงานค่ะปิดท้ายกันที่รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยป่วยแจ้งยกเลิกยื่นหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกรณีขอตำรวจไปคุ้มกันปมทะเลาะกับส.ส.ร่วมพรรคนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรส.ส.มหาสารคามและรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยขอยกเลิกการเดินทางเข้าพบกับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพื่อขอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาคุ้มกันรักษาความปลอดภัยหลังจากถูกนายณวัฒน์ต่อเจริญสุขส.ส.ขอนแก่นพรรคเดียวกันจากเรื่องทะเลาะกันระหว่างการอภิปรายในสภาเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมาโดยให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์มือถือค่ะว่าเมื่อคืนได้เข้าแอดมิดที่โรงพยาบาลกรุงเทพและในวันนี้แพทย์เจ้าของไข้ยังไม่อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลเพื่อมายื่นหนังสือในช่วงเช้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติจบการเสนอข่าว 11:04 น.ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN